สงครามระอุทำหุ้นร่วงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนแอซัมซุงเตรียมปลดพนักงานครั้งใหญ่สวัสดีครับมินิต้อนรับเข้าสู่รายการยูนิทูโน่เรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่2ตุลาคม2567พบกับผมเต้วัศวัตรบวรศรีประทายทีมกลยุทธ์การลงทุนจากปตท. อินสปริงประเทศไทยเช่นเคยนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะถือว่าฝั่งของตัวสหรัฐและยุโรปปิดลบด้วยกันทั้งคู่นะครับหลังจากช่วงหัวค่ำมีข่าวความไม่สงบในตอนออกกลางนะครับตัวของอิสราเอลเนี่ยมีการโจมตีเลบานอนไปเมื่อวันก่อนนู้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้เมื่อคืนก็มีข่าวว่าอิหร่านจะกลับมาตอบโต้อิสราเอลนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็สุดท้ายกลางดึกมีการยิงกลับมาจริงๆนะครับหุ้นก็เลยร่วงด้วยกันทั้งหมดนะฮะฝั่งตัว S&P 500ครับปิดลบไป 0.93% นะครับดาวโจนส์ปิดลบ 0.41% แล้วก็ Nasdaq ปิดลบไป 1.53% นะครับฝั่งตัวยุโรปฮะ600ปิดลบ 0.38% ฝรั่งเศสปิดลบ 0.81% แล้วก็ตัว DAX ปิดลบไป 0.58% นะครับฝั่งตัวเอเชียครับบวกอยู่ได้เพราะว่าเกิดปิดตลาดปิดก่อนนะฮะก็ตัวญี่ปุ่นบวกขึ้นมา 1.93 นะฮะตัวจีนทั้ง2ที่ครับปิดในวันหยุดยาว Golden Week นะครับตัวอินเดียทรงๆครับปิดลบเล็กน้อยลบ 0.04% นะครับหุ้นไทยบวกขึ้นมา 1.09 นะครับเมื่อวานก็เป็นวันที่วายุพักเริ่มเข้ามาซื้อหุ้นเป็นวันแรกนะครับตัวของอินโดฮะบวกขึ้นมา 1.52% นะเวียดนามก็บวกขึ้นมา 0.47% นะครับราคาทองคำเมื่อวานบวกต่อนะฮะบวกขึ้นมา 0.89% นะมีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับน้ำมันดิบ WTI ก็บวกขึ้นมาเหมือนกัน 3.78% นะครับก็สงครามเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะเป็นแหล่งผลิตน้ำมันนั้นเกิดความไม่สงบเกิดขึ้นน้ำมันจะบวกได้เป็นเรื่องปกติของเขานะครับตัวบอนด์ยิลด์นะฮะ2ปี10ปีของสหรัฐเมื่อวานร่วงลงทั้งคู่นะครับตัว10ปีจะร่วงเยอะกว่านิดนึงนะครับเพราะว่ามีแรงซื้อเข้ามาเหมือนกันในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับบอนด์ตัว10ปีคนซื้อราคาขึ้นยิลด์ร่วงนะครับแต่สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของเมื่อวานนี้ของฝั่งสหรัฐเองจริงๆออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ PMI ภาคการผลิตอุตสาหกรรมจาก ISM นะครับเดือนกันยาเนี่ยออกมาต่ำกว่า50แล้วก็ต่ำกว่าคาดด้วยนะออกมาที่ 47.2 นะครับหดตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หดตัวเป็นเดือนที่6ติดต่อกันแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าไปดูตัวไส้ในครับภาคการจ้างงานนะ employment ออกมาที่ 43.9 นะฮะต่ำกว่าคาดที่47แล้วก็ต่ำกว่า50เป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่3แล้วนะครับก็ไม่ค่อยดีราคาตัว price เองก็ต่ำกว่า50ต่ำกว่าคาดด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดูฮะโมเดล Fed GDP นะของแอตแลนต้าครับของไตรมาส3นะเราปิดไตรมาส3ไปแล้วนะครับออกมาแค่ 2.5 ฮะต่ำกว่าคาดที่ 3.1 นะครับก็ลงเยอะมากๆครับแล้วมันนักจะแม่นกันช่วงท้ายๆไตรมาสซึ่งเราปิดไตรมาสไปแล้วดังนั้น GDP Q3 น่าจะออกมาในโทนค่อนข้างซอฟต์ลงจากช่วง Q2พอสมควรนะครับ Q2 โตสักประมาณ 3% นะครับ Q3 โต 2.5 นี่ก็ค่อนข้างสโลว์ดาวน์พอสมควรนะก็เดี๋ยวดูกันต่อครับว่าตัวเลขไฟนอลจากตัวของธนาคารจะออกมาที่เท่าไหร่กันแน่นะครับก็เดี๋ยวรอประกาศกันอีกสักพักนึงนะครับนอกจากนี้ฮะมีตัวเลขเกี่ยวกับการใช้จ่ายของธุรกิจขนาดใหญ่ของตัวญี่ปุ่นนะฮะออกมาขยายตัวอยู่ที่ 10.6% นะค่อนข้างดีแต่ว่าต่ำกว่าคาดที่ 11.9 นะฮะแล้วก็จะมีเงินเฟ้อตัวยุโรปนะครับก็ภาพรวมเนี่ยตัวคอ CPI inline นะ year on year inline แต่ว่าถ้าไปดูตัว headline ฮะ headline เนี่ยออกมาต่ำกว่า2แล้วนะออกมาแค่ 1.8 นะครับแต่ถ้าดูมันของ headline ติดลบ 0.1 ด้วยนะฮะงั้นเงินเฟ้อยุโรปจบปัญหาแล้วเรากล้าฟันธงว่ามันจบปัญหาแล้ว ECB สามารถลดดอกเบี้ยได้ต่อเรื่อยๆแล้วนะครับเงินเฟ้อไม่ใช่ปัญหาสำหรับตัวยุโรปแล้วนะฮะสำหรับเมื่อวานครับหลังจากมีข่าวเรื่องสงครามนะครับก็ตัว VIX Index ครับเด้งขึ้นทันทีนะขึ้นมาอยู่ที่
19.49 แล้วเมื่อไหร่ที่มันเกิน20เนี่ยหุ้นมักจะชอบร่วงนานๆนะครับแล้วก็เวลามันผันผวนจะค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเอาไว้นะขึ้นมา 19.49% แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีตัวเลขผลรายงานอื่นๆออกมาเรื่อยๆครับ ADP บ้างมี Non Farm Household Employment บ้างแต่ว่าตัวสำคัญที่สุดจะคือ Non Farm Payroll แล้วก็อัตราการว่างงานในวันศุกร์นี้นะครับก็ให้จับตาดูวันศุกร์ไว้นะครับเมื่อคืนก็หุ้นเทคร่วงค่อนข้างเยอะนะฮะ Apple และ Nvidia ร่วงลงประมาณ 3% ด้วยกันทั้งคู่นะฮะก็เดี๋ยวดูกันต่อว่าวันนี้สงครามมันจะสงบลงไหมหรือว่ามันจะลุกลามบานปลายใหญ่โตมากขึ้นนะครับผมอีกข่าวหนึ่งเมื่อวานก็จะมีข่าวของตัว Boeing นะมีข่าวว่ากำลังพิจารณาที่จะเพิ่มทุนอยู่นะก็จะระดมทุนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10,000 ล้านนะผ่านการขายหุ้นเพิ่มนั่นเองนะครับก็ตัว Boeingปัญหาทั้งเยอะครับอยากได้เงินสดเข้ามาหมุนมากขึ้นแล้วก็เอามาแก้ปัญหาของตัวนี้นะครับไม่งั้นเขาจะถูกมีโอกาสถูกดาวเกรดเรตติ้งได้นะครับซึ่งถ้าถูกดาวเกรดเรตติ้งเนี่ย cost of funding มันจะยิ่งเด้งขึ้นนะเขาอาจจะอยากไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตัวของเดือนตุลาคมครับปกติแล้วเดือนตุลาคมเนี่ยหุ้นนักจะชอบบวกนะแต่ว่าถ้าเราไปดูระหว่างเดือนครับการปรับตัวลงระหว่างเดือนเนี่ยมันค่อนข้างหนักสุดในค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปี1945จนถึงปีนี้นะครับระหว่างเดือนจุดพีคถึงจุดต่ำสุดมีดรอดาวน์อยู่ที่ประมาณเฉลี่ยแล้วนะอยู่ที่ 4.6% เยอะที่สุดเลยของแต่ละเดือนนะแม้ว่าสุดท้ายปิดทั้งเดือนเนี่ยจะบวกได้ค่อนข้างดีและบวกได้ค่อนข้างเกือบตลอดนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ระหว่างเดือนน่าจะผ่านผลแหละเดี๋ยวงบก็จะเริ่มออกกันระหว่างช่วง Q3 นะฮะก็เดี๋ยวตามกันต่อฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะแล้วก็ข่าวสุดท้ายฮะเมื่อวานก็ตัวของ Samsung นะมีข่าวหรือว่าจะปลดพนักงานครั้งใหญ่ในเอเชียตั้งแต่ออสเตรเลียออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ด้วยก็จะลดพนักงานประมาณสัก 10% ทั่วโลกนะครับแล้วก็ตัวการเลิกจ้างจะเกิดขึ้นเฉพาะตัวของบริษัทลูกแล้วก็บริษัทสาขาในต่างประเทศทั้งหมดนะฮะบางที่อาจจะต้องเยอะหน่อยบางที่น้อยหน่อยแต่ว่าจะไม่มีการปลดพนักงานในประเทศตัวเองหรือเกาหลีใต้นะฮะก็ค่อนข้างเป็นปัญหาหนักของตัว Samsung นะช่วงนี้ข่าวมรสุมค่อนข้างเยอะมีการประท้วงหยุดงานไปด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็หุ้นก็ค่อนข้างแย่ฮะตามหลังคู่แข่งเนี่ย TSMC พอสมควรนะฮะก็เดี๋ยวตามกันต่อครับว่าตัวของ Samsung จะเอายังไงนะครับแล้วก็ตัวของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่จะประกาศมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับว่าจะออกมาในทนไหนนะเมื่อวานจะมีแค่ตัวเลขตำแหน่งงานเปิดใหม่ของโจ้นะฮะที่ออกมาทีกว่า5ตัวเดียวนะฮะแล้วก็ออกมาเกิน8ล้านอีก1รอบก่อนหน้านี้ต่ำกว่า8ล้านไปแล้วครับเมื่อวานก็ออกมาเกิน8ล้านก็ไม่ถือกับจะช่วยแบกได้เพราะว่าเจอสงครามกับเจอตัวอื่นนี่ค่อนข้างแย่พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวตามต่อเรื่อยๆนะเรายังเป็นมุมมองดิเฟนซีฟอยู่นะฮะก็เน้นกลุ่มพวกอินฟรายูทิลิตี้เฮลท์แคร์เป็นหลักนะหุ้นโลกอาจจะกระจายเป็นตัว GQG GDIP พวกนี้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยกว่าในช่วงที่ตลาดผันผวนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวก US Tech ช่วงนี้อาจจะให้ชะลอไปก่อนถ้าเราไปดูตัวเทคเนี่ยจริงๆราคาแทบจะไม่ไปไหนเลยนะในเดือนที่แล้วทั้งเดือนนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ